ตั้งเว็บบอร์ดของผมเองนะครับก็คือเว็บ Chelsea96 นั่นเองสวัสดีครับผมเบียร์สุบโชคกับเรื่องเล่าแฟนเชลซีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าต่อจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่บอกว่าเอ้ยในยุคที่เชลซีเริ่มกำลังสร้างประวัติศาสตร์ในยุคต้นของเสี่ยหมีนะครับเรากำลังดังขึ้นมานะครับไม่ว่าคนอื่นทีมอื่นจะเรียกเราว่ายังไงก็แล้วแต่ใช้เงินซื้อความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นยุคที่เราเชียร์เราเห็นประวัติศาสตร์เราอยู่ในยุคที่สร้างประวัติศาสตร์ของเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีการอ้างถึงประวัติศาสตร์เก่าๆนู่นนี่นั่นนะครับผมมีความภูมิใจในความเป็นเชลซีทุกอย่างครับและผมก็มีความเกรียนมากนะครับที่ผมไม่ยินดียินร้ายกับทีมอื่นเลยนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่สามารถไปใช้เว็บบอร์ดร่วมกับใครได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งเว็บไซต์นะครับจดทะเบียนเว็บไซต์แล้วก็ตั้งเว็บบอร์ดของผมเองนะครับก็คือเว็บ Chelsea96 นั่นเองก็ตั้งเว็บ Chelsea96 ถ้าจำไม่ผิดก็ทำไม่ผิดอีกแล้วความจำมันยังไงวันเนี้ยถ้าไม่ผิดก็จะเป็นในช่วงต้นปี2008นะครับเพราะว่าในช่วงเชลซีก็คว้าแชมป์มานะปี2005คว้าแชมป์ปี2006ก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกย้อนกลับมาปี2007รู้สึกจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับโจเซ่มูรินโญ่แต่ว่าได้แชมป์บอลถ้วยนะครับและถ้วยที่ผมจำได้ก็คือถ้วย FA คัพนะครับซึ่งชิงกับแมนยูซึ่งเป็นลูกที่ด็อกบาเทพเจ้าของเราดีดบอลเข้าไปนะครับอย่างสวยงามนะครับปีนั้นนะถ้าที่ผมจำได้เลยนะผมทำเทพด็อกบาขึ้นมาแขวนนะครับโดยการหล่อปูนขึ้นมาเองนะครับตอนนั้นข้างด็อกบามากๆนะครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วช่วงแรกนี่ยังไม่ฮอตแต่พอฮอตนี่โหคือท่านเป็นเทพเป็นตำนานในการเอ่ยถึงเทพด็อกบาผมขอยกมือไหว้ก็หลังจากได้แชมป์นะตอนนั้นรู้สึกว่าผมจะเกรียนถึงขั้นทำเพลงด่าแฟนแมนยูด้วยนะครับแบบเยาะเย้ยถากถางสมน้ำหน้าเต็มที่เลยนะครับนั่นคือความเกรียนที่หลายๆคนไม่รู้นะครับที่ผมมาทำชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยอย่างเป็นทางการดูภาพลักษณ์จะเป็นคนเรียบร้อยแต่ที่จริงผมเกรียนมากอยากบอกแต่เพียงช่วงหลังเนี่ยทุกคนพูดดีกับเราเราก็ต้องพูดดีกับทุกคนนะครับเราจะมาพูดหยาบๆหรือเราจะมาหาเรื่องคนอื่นทำไมนะแต่ตอนนั้นนะครับช่วงยุคนั้นนะครับยุคเสี่ยหมีแรกๆยอมรับเลยว่าผมเกรียนมากแล้วก็หาเรื่องมากนะครับแต่ว่ามันเป็นยุคอย่าเรียกว่ายุคโซเชียลปัจจุบันนี้เป็นยุคโซเชียลนะครับยุคนั้นต้องเรียกว่าเป็นยุคเว็บบอร์ดนะครับเป็นยุคออนไลน์แรกๆนะครับยังมีพวกไฮไฟแล้วก็ MSN นะครับแล้วก็ผมโดนแบนจากบอร์ดอื่นๆนะครับของเชลซีหลายๆบอร์ดในประเทศไทยก็มาตั้งเว็บเองนะครับเพราะว่าจะได้ด่าทีมอื่นได้เต็มที่เว็บผมมีกฎแค่3ข้อนะครับข้อ1นะครับผมเองก็คือเว็บมาสเตอร์นะครับถูกทุกอย่างถ้าใครจำได้นะเว็บเชลซี96ที่ตั้งมาใหม่ๆมีกฎอยู่3ข้อข้อ1คือเว็บมาสเตอร์ถูกเสมอนะถูกทุกอย่างถูกทั้งหมดนะครับข้อ2คือเหมือนข้อ1และข้อ3ให้ทายอาจจะมีคนรู้มุกแล้วแต่ตอนนั้นผมเขียนงี้จริงๆนะข้อ3ก็คือถ้าไม่เข้าใจกฎให้กลับไปอ่านกฎข้อ1และข้อ2ใหม่ประมาณนี้นะครับเว็บ Chelsea96 เรามีกฎอยู่3ข้อนะครับคือผมเสียตังค์นะครับจดโดเมนจดทะเบียนเว็บไซต์อะไรสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็ทำเว็บไซต์เองด้วยความรู้งูปลานะครับเดี๋ยวเล่าไปเพื่อนๆก็จะรู้ว่าผมเนี่ยทำอะไรด้วยความสามารถอันน้อยนิดเนี่ยที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังมากเพราะว่าผมนี่ไม่ได้เทพหรือเก่งอะไรสักอย่างนะที่จะเป็นระดับเทพนะครับแต่มีแต่ความสามารถระดับแค่พอทำได้ซึ่งผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าผมทำได้อะคนอื่นก็ต้องทำได้นะครับเพียงแต่คุณลงมือทำคุณลงมือทำด้วยเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของคุณน่ะคุณ
มีแพชชั่นคุณมีความฝันอ่ะคุณก็อยากจะเดินทางไปถึงเป้าหมายของคุณเนี่ยที่ผมอยากจะแชร์มากเลยนะครับเนี่ยผมทำนะครับด้วยความที่ไม่พร้อมแล้วก็ความที่ไม่ต้องเก่งที่สุดนะครับแต่ลงมือทำอันนี้ผมเน้นเลยครับทำสิ่งที่คุณอยากจะได้จริงๆนะครับคุณกล้าแลกกับทุกสิ่งเพื่อให้คุณได้สิ่งที่คุณอยากได้และผลลัพธ์มันก็ต้องแปลว่าคุณต้องได้นะครับผมเริ่มทำเว็บไซต์ด้วยความสามารถน้อยนิดนะผมไม่เก่งเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเว็บไซต์มันล่มสลายไปยังไงนะครับอ่ะแต่จุดประสงค์ตอนนั้นเนี่ยเพื่อสนองความเกรียนล้วนๆนะครับหลังจากที่ประกาศกฎอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็คือตามใจกูนี่แหละแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เอาแต่ใจขนาดนั้นก็คือแค่จะบอกว่าเว็บเราเนี่ยจริงๆกฎหลักๆที่ทุกคนรู้ก็คือว่าอย่าด่าทีมตัวเองอย่าด่าเชลซีนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ได้แต่อย่างสุภาพแต่ผมโอเพ่นมากกว่าบอร์ดอื่นเว็บอื่นก็คือคุณสามารถด่าทีมอื่นได้ครับผมเปิดเว็บเชลซีของผมขึ้นมาเพื่อเอาไว้ด่าทีมอื่นนะครับแล้วก็เพื่อเอาไว้ไฟกับบอร์ดของทีมอื่นโดยเฉพาะเพราะตอนนั้นน่ะมันก็มีก่อนหน้านั้นนะครับปี2007อ่ะที่เชลซีได้แชมป์เอเวคัพจากการเอาชนะแมนยูนะครับก็ผมก็ได้ทำเพลงไปด่าแฟนแมนยูแล้วก็ไปโพสต์ตามบอร์ดแมนยูตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเต็มตัวเกียนคีย์บอร์ดเต็มตัวนะครับผมเนี่ยนะครับเบียร์ครับก็ปรากฏว่าทำให้แฟนแมนยูเดือดมากในยุคนั้นนะครับแล้วเขาก็ไปตามล่าตามด่าผมตามบอร์ดอื่นเนื่องจากความที่เว็บของเราบอร์ดของเราแม่งเล็กจัดนะครับบอร์ดเชลซี96นะแม่งไม่มีใครมาด่าที่เชลซี96เลยไปหาไปล่าตัวไอ้เบียร์เนี่ยแม่งอยู่ในพันทิปหรือเปล่านะครับอยู่ในอะไรเว็บเชลซีเว็บบอร์ดที่ใหญ่ๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปด่าผมนะเพราะผมไปด่าเขาก่อนครับแต่ไม่มาด่าที่เว็บเชลซี96เลยผมรออยู่ก็รู้ว่าโอเคเว็บเราไม่ได้ใหญ่และไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับมีสมาชิกที่สมัครสมาชิกอยู่ประมาณ300กว่าคนนะครับแต่เนี่ยแหละเว็บเชลซี96เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนบอลเชลซีอย่างจริงจังนะครับโดยภาระหน้าที่อีกมากมายที่ตามมาในพาร์ทที่2ของเรื่องเล่าแฟนเชลซีของผมนะครับหลังจากที่เข้ามาทำชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยแล้วผมก็จะเล่าให้ฟังต่อว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอก่อนจะจบคลิปนี้พูดถึงเรื่องเชลซี96หมดหรือยังนึกก่อนเรียวมากๆไม่มีสคริปต์เปิดขึ้นมาก็ไปด่านู่นนี่นั่นเพราะตอนนั้นก็ยังมีการผมก็นอกจากเพลงที่ผมไปด่าแฟนแมนยูแล้วก็ไปโพสต์ในบอร์ดต่างๆให้เขาด่าแล้วนะผมก็โพสต์ในบอร์ดเชลซีอื่นๆด้วยนะครับมันทำให้เขาก็เลยตามมาด่าในบอร์ดอื่นแทนนะก็ไม่มีอะไรมากอ่ะก็เชลซี96เนี่ยตั้งขึ้นในปี2008นะครับโดยที่ผมนะครับแล้วก็แจ็คอินดี้แมนตอนนั้นนะครับคือแจ็คแพคุนนะครับหรือแจ็คคูซ่าน้องชายสุดที่รักของผมเนี่ยร่วมทุนกันนะครับจัดตั้งเว็บนี้ขึ้นมาเนื่องจากตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดนะผมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและการหาแฟนเชลซีมันช่างยากเย็นมากนะครับตอนนั้นน่ะเพราะผมเป็นสายที่ชอบเจอตัวจริงมากกว่านะครับถึงแม้จะเกรียนแล้วก็เป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่ชอบไปด่าทีมอื่นนะบอกเลยตอนนั้นผมชอบด่าทีมอื่นด่าเลอะเทอะอ่ะคือชอบเชียร์แบบอารมณ์รุนแรงหัวรุนแรงกระทืบซ้ำแล้วก็ติดตามเรื่องราวของฮูลิแกนที่อังกฤษนะครับติดตามเรื่องราวของฮูลิแกนเชลซีก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งเว็บเชลซี96นะครับซึ่งอาจจะมีคนรู้จักน้อยมากเพราะว่าไม่มีความดังอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่มีสมาชิกอยู่300กว่าคนนะครับและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ96หลายๆคนเลยแล้วก็ต้องพูดได้เลยว่าเพราะเว็บเนี้ยทำให้มีเบียร์96นะครับเป็น AKA อีกอันนึงของผมนะครับเบียร์96มีเบียร์สุภโชคทุกวันนี้มีชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยนะครับมีประธานชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยคนนี้ก็คือผมเบียร์สุภโชคนะครับเริ่มต้นมาจาก
เว็บเชลซี96นี่เองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมก็จะมาเล่าต่อว่าเป็นยังไงต่อสำหรับเว็บเชลซี96นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบางวันก็ไหว้บางวันก็ไม่ได้ไหว้นะกันนะ